ค่ายแบบไปกลับเนี่ยเราจัดที่กรุงเทพจุดดีก็คือเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับแล้วก็เรียนต่อเนื่องเป็นเวลา10วันค่ายแบบไปกลับเนี่ยเน้นดูแลน้องๆตั้งแต่6ขวบครับค่ายครั้งคืนเป็นค่ายที่เด็กๆ เดินทางมาที่ลพบุรีครับที่ค่ายของเราที่โสมาพารีสอร์ทความแตกต่างในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของตัวประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนค่ายที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นค่ายที่คล้ายๆเด็กๆมาโรงเรียนครับคือตื่นเช้ามาทำกิจกรรมเราทั้งวันกลับไปที่บ้านทุกๆเย็นเขาจะกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่สามารถสอบถามพูดคุยและเห็นพัฒนาการของน้องได้เป็นทุกๆวันเป็นรายวันครับแต่ส่วนค่ายครั้งคืนเราจะยกระดับประสบการณ์ให้มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลเด็กๆจะได้นอกเหนือจากตัวคอนเทนต์เนื้อหาของค่ายแต่ละค่ายแล้วเนี่ยเขายังเสริมทักษะชีวิตของเขาเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเขาได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นเขาได้พึ่งพาตัวเองในอีกระดับหนึ่งแล้วค่ายครั้งคืนก็จะเป็นความรู้สึกของการที่เขาจะสร้างมิตรภาพเขาเชื่อมั่นในตัวตนของเขาเขาเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นมันเป็นเหมือนกับสังคมเล็กๆ เป็นเหมือนภาพจำลองของสังคมที่จะทำให้เขาสามารถต่อขยายตัวตนของตัวเองเมื่อเวลาที่ต้องการ